ทีมฟุตบอลนี่เขาปล่อยนะครับเขาปล่อยให้เล่นวันหรือ2วันแต่ละทีมแต่ทีมที่น่าเห็นใจแล้วก็น่าชื่นชมแล้วก็ต้องน่าติดตามแล้วให้กำลังใจคือทีมชาติอยู่23ครับเพราะสงการไม่เล่นทีมชาติไทยของเรามีการปรับเปลี่ยนและเอามาใช้นั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวสำรองพ่อคือเมื่อก่อนกว่าจะเปลี่ยนได้ถ้าบอลยุคก่อนนะพ่อต้อง75 80ถึงจะเปลี่ยนตัวเดี๋ยวนี้เอาครึ่งแรกเปลี่ยน2ก็มีเอราวัณกานิเย่ครับผมบอกเลยครับว่าในสายตาพ่อตุ๊กรอทั้งวันทั้งคืนอยากจะฟังพ่อพูดเกี่ยวกับเอราวัณน้องเป็นยังไงครับก็ระยะทางพิสูจน์มากการเวลาพิสูจน์คนเอราวัณกานิเย่ครับพ่อฮะถ้าหากว่ามีโอกาสร่วมเล่นกับนิโคลัสมิคเคลสันโอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นนะพ่อแตงโมลมปิยพงษ์ยิงเสื้อลิมิเต็ดอีดิชั่น100ตัวสุดท้ายรุ่นหลานซับรับซับใส่แล้วหล่อเท่ดูดีระบายอากาศดีเยี่ยมดูแลรักษาง่ายไม่ต้องรีดมาพร้อมกับนาฬิกาสุดหรู TMP Watch หลานซับส่งเป๊ปซี่วันนี้จัดเซตมาให้เสื้อพร้อมนาฬิการาคาปกติ 1,990 บาทพิเศษวันนี้เหลือเพียง999บาทเท่านั้นห้ามพลาดมีจำนวนจำกัดนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่แตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งวันนี้อยู่กับพ่อตุ๊กกับแตงโมเช่นเคยนะครับพ่อตุ๊กสวัสดีครับครับสวัสดีครับสำหรับวันนี้นะครับมาคุยกันหลังเกมกับพ่อตุ๊กนะครับจริงๆแล้วเนี่ยต้องบอกอย่างนี้นะฮะว่าเราจะนั่งเฉยๆแล้วจะยิ้มก็ได้นะพ่อฮะก่อนจะนั่งเฉยๆยิ้มนี่ก็เนื่องจากเทศกาลสงกรานต์ที่ผ่านมาครับนะครับก็ยังไม่ได้อวยพรแฟนๆรายการแตงโมลงปิยพงษ์ยิ่งเลยครับเพราะหายไปเงียบเลย 5-6 วันครับโอ้โหหายเกลี้ยงเลยฮะแฟนๆก็หายเกลี้ยงเลยพ่อฮะไม่ใช่แค่เราฮะก็ตอนนี้กลับมาจากสงกรานต์แล้วนะครับก็ขอให้ปีนี้เป็นปีที่ดีของทุกๆคนเลยนะครับแล้วก็ขอให้มีสุขภาพแข็งแรงด้วยนะครับก็ทำอะไรก็สมความปรารถนาแล้วกันครับนะครับปีนี้ต้องยอมรับว่าเป็นปีมหาสงกรานต์ที่จัดยิ่งใหญ่มากครับภาครัฐก็ให้ความสำคัญเอกชนก็ให้ความสำคัญประชาชนชาวไทยก็ให้ความสำคัญครับทุกหัวระแหงนี่ต้องบอกเลยว่าเม็ดเงินสะพัดโอ้นี่เขาบอกว่ายังบางคนก็ยังไม่ได้กลับมาถูกไหมพ่อฮะครับบางคนก็แต่ทีมฟุตบอลนี่เขาปล่อยนะครับเขาปล่อยให้เล่นวันหรือ2วันแต่ละทีมแต่ทีมที่น่าเห็นใจแล้วก็น่าชื่นชมแล้วก็ต้องน่าติดตามแล้วให้กำลังใจคือทีมชาติอยู่23ครับเพราะสงกรานต์ไม่เล่นทำเพื่อประเทศชาติครับซ้อมเก็บตัวก่อนครับไปอยู่ในช่วงสงกรานต์แล้วแข่งก็สงกรานต์แข่งก็คือแข่งเสร็จไปแล้วโอ้โหนี่ต้องน่าเห็นใจมากๆแต่ว่าผลการแข่งขันออกมาแบบนี้เฮดังๆพ่อฮะคือต้องบอกว่าการเจอกับอิรักแล้วเราชนะ 2-0 ได้พ่อแต่จำไม่ได้ว่าที่เราชนะแบบ 2-0 เล่นดีกว่าทุกอย่างอะไรอย่างเงี้ยแต่โอ้โหไม่รู้เมื่อไหร่ฮะพ่อผมก็จำไม่ได้เหมือนกันครับนะครับก็ต้องยอมรับว่าเหตุการณ์แบบนี้ไม่ได้เกิดขึ้นมาง่ายๆครับสมัยนิชิโนรุ่น23ปีจัดในบ้านเราก็เสมอ 1-1 ครับนะครับแล้วก็ทำให้อิรักตกรอบแล้วเราก็เข้ารอบ2เป็นครั้งแรกด้วยครับแต่ตอนนี้นี่ถือว่าเราชนะอิรัก 2-0 โอ้โหแล้วทีมอิรักก็เป็นทีมที่เคยไปโอลิมปิกมาแล้วครับฉะนั้นด้วยได้ที่4เคยได้ที่4มาแล้วครับนะตอนนั้นแพ้อิตาลีไปครับนะฮะก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีก็จุดประกายเริ่มต้นถือว่าศักราชใหม่ในการพัฒนาฟุตบอลไทยแต่ก่อนที่จะเป็นแบบนั้นก็ต้องมาดูเนื้อในว่าไอ้ศักราชแบบนี้มันจะอยู่ได้ระยะยาวแบบไหนอย่างไรบ้างนะครับว่าจะมีการพัฒนาอย่างไรเพราะว่าเวลาพัฒนาแล้วเนี่ยตอนนี้ชุดใหญ่ไปละครับนะมีอาจารย์อิชิอิมาละครับตอนนี้23ปีมีอาจารย์พี่อิสระแล้วเรียกอาจารย์แล้วตอนนี้อาจารย์เลยขึ้นเป็นอาจารย์แล้วตอนแรกไม่ใช่นะไม่ใช่ตอนแรกตอนแรกหละเฉยๆตอนแรกหละไอ้ตอนแรกออกเหมือนกันแต่ไม่ใช่อาจารย์ตอนนี้เป็นอาจารย์แล้วนะฮะแต่ต้องต่อไปก็มาดูรุ่น20นะฮะซึ่งบุรีรัมย์เขาทำอยู่จะมีเรียกอาจารย์อีกไหมแล้วก็รุ่น17ครับFIFA Talent ID ที่ FIFA ร่วมกับสมาคมทำอยู่แล้วต่อไปก็รุ่นต่ำมาแล้วรุ่นต่ำมานี่ก็คงจะถึงมือพวกผมแหละครับนะครับต้องมาดูว่าจะเรียกอาจารย์กันหรือเปล่าครับหรือว่าจะมีอ้ออ่างไอ้นู่นไอ้นี่ก็ว่าไปไอ้นู่นไอ้นี่ก็ว่าไปคือต้องบอกว่าจริงๆแล้วอิรักเนี่ยเป็นทีมที่แข็งใช่ไหมพ่อในโซนเอเชียของเราแข็งๆมากนะครับต้องยอมรับว่าอิรักนี่ไม่ว่ารุ่นไหนสมัยใดก็ตามนะฮะทีมก็มีความแข็งแกร่งโดยเฉพาะทีมชุดนี้ก็มีผู้เล่นหลากหลายคนคือผู้เล่นอิรักส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็ไปเล่นอยู่ในต่างประเทศนะครับก็มีความแข็งแกร่งไม่ว่าจะเป็นอยู่ในเอเชียหรืออยู่ในยุโรปเอาง่ายๆซีดานอิกเบาอ่ะพ่อนะครับนะฮะจากแมนยูอดีตนะก็ถือว่ามีประสบการณ์ค่อนข้างสูงในการที่จะเล่นในเกมระดับชาตินะฮะแล้วก็มีเขาเรียกว่ามีวิธีการมีประสบการณ์มากมายนะครับแล้วก็โค้ชก็เป็นอดีตนักบอลทีมชาติอิรักกองหลังด้วยนะใช่ฮะก็มีความแข็งแกร่งติดทีมชาติ80เกมก็รู้วิธีการที่จะปลุกปั้นอิรักทีมชุดนี้ขึ้นมานะครับถือว่าเป็นงานที่ต้องยอมรับว่ายากก่อนลงสนามจริงๆนะครับแต่พอได้เอาถ้าแบบภาพรวมในเกมเข้าสู่เกมเลยแล้วกันพ่อคืออยากพูดถึงภาพรวมว่าแบบโอ้โหแต่ตอนแรกแตงเชียร์ไปนะพ่อฮะแตงรู้สึกเหมือนว่าเฮ้ย
เตรียมทีมกันมาได้ขนาดนี้เลยเหรอในขณะที่ผู้เล่นเราไม่ได้เต็มนะพ่อภาพรวมจริงๆแล้วเนี่ยก่อนไปก็มีการประชุมนะสมาคมฟุตบอลแห่งประเทศไทยก็ได้ให้ฝ่ายเทคนิคประชุมร่วมกับอิชิอิซึ่งตัวผมเองเป็นรองประธานก็ไปประชุมกับอิชิอินะครับตอนนั้นโค้ชหลักยังไม่ได้มาเพราะโค้ชหลักกำลังคุมทีมอยู่นะครับก็มีการวางแผนว่าเอ๊ะทีมชาติไทยเนี่ยมันมีจุดเด่นจุดด้อยอย่างไรบ้างแล้วก็ตกผลึกพอตกผลึกแล้วเนี่ยเราก็ไปประชุมกับโค้ชหลักอีกทีนึงนะครับก็มีประเด็นที่น่าสนใจที่จะทำให้ทุกชุดแต่ชุดเนี้ยเป็นชุดนำร่องซึ่งถือว่าเป็นการเบิกร่องที่ดีแต่ชุดใหญ่นี่ทำไปแล้ว คือเมืองไทยมีอยู่2ประเด็นที่จะต้องแก้ไขโดยด่วนก็คือเวลาลุกวิ่งเวลารับเดินนี่คือที่ประชุมมานะฮะเอาหลักง่ายๆก่อนนะฮะแต่รายละเอียดมันเยอะฉะนั้นเราจะแก้ไขอย่างไรให้เท่ากับเวลาลุก move เวลารับวิ่งนะฮะก็เริ่มมาใส่วิธีการขบวนการก็มาบอกนะฮะพอประชุมเสร็จแล้วก็มาคุยกับโค้ชละโค้ชละก็มองเห็นกันอยู่แล้วเพราะว่าโค้ชละอยู่กับทีมนี้มา2ปีละก็รู้ว่าเฮ้ยจะต้องทำแบบไหนแล้วก็รู้คาแรคเตอร์ของเด็กนักฟุตบอลก็ถือว่าเป็นทีมชุดแรกที่รับอิทธิพลมาจากในส่วนของทีมชาติชุดใหญ่ที่มีอิชิอิเป็นเฮดโค้ชแล้วมาเป็นที่ปรึกษาแล้วก็ฝ่ายเทคนิคที่อยู่เบื้องหลังในการเสิร์ฟข้อมูลต่างๆก็ถือว่าเป็นแนวทางที่ค่อนข้างดีทีเดียวแล้วโค้ชหลักก็เปลี่ยนวิธีการคือเวลาโค้ชเกมลุกมูฟแบบไหนการสร้างพื้นที่อย่างไรจะโจมตียังไงนะฮะวิ่งยังไงลายแบบไหนใครไปตรงไหนแต่รับเนี่ยนะฮะรับแบบไหนนะฮะเวลาเสียบอลแล้วเนี่ยจะวิ่งมารับเลยไหม how when who where นะครับคือ how อย่างไปวิ่งอย่างไรนะฮะเวนเมื่อไหร่นะฮะครูไปวิ่งหาใครแวร์ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยนะฮะก็พยายามที่จะบอกเด็กนะฮะซึ่งโค้ชหลานเนี่ยผมว่าต้องยอมรับว่าเป็นกุนซืออีกคนหนึ่งที่มีความอดทนอดกั้นสูงแล้วเก็บข้อมูลต่างๆในการทำทีมนี้มา2ปีค่ะเพราะว่าเขารู้เหล็กเยอะแล้วก็ได้ไปกุนอาหรับเยอะข้อมูลต่างๆนี้ก็หลั่งไหลไปในสมองเขานะครับแล้วก็รู้วิธีการในการแนะนำมาจากโค้ชอิชิอิด้วยรวมทั้งฝ่ายเทคนิคที่เสิร์ฟไปนะครับแต่ต้องยอมรับว่าโค้ชหลานทำงานบ้านมาโดยตลอดนะที่ได้รับฟังกับเขานี่เขาเป็นโค้ชที่เก่งเก็บความรู้สึกดีแล้วก็พยายามแก้ไขสถานการณ์มาโดยตลอดนะแล้วก็ปรับในเรื่องของแท็กติกเกมรับเท่านั้นเองนะครับโอ้โหคือถ้าพูดถึงพี่หละนี่พูดได้เยอะนะฮะในสิ่งที่มันแบบพิสูจน์มาตลอดนะฮะเพราะว่าเขาไม่เคยได้ตัวเต็มอยู่แล้วก็เดี๋ยวพอหมดจากทัวร์นาเมนต์คงจะมาอธิบายเบื้องหน้าเบื้องหลังแต่ณวันนี้เนี่ยต้องมาชมก่อนว่าวิธีการเล่นของทีมชาติไทยที่เจอกับอิรักต้องยอมรับว่าindividual ในลักษณะของเล่นเกมรับเนี่ยที่โค้ชหลาใส่เข้าไปโอเคกรุ๊ปแท็กติกในเกมรับเนี่ยวิ่งแบบไหนวิ่งอย่างไรนะวิ่งไปวิ่งเพื่อใครแล้ววิ่ง วิ่งไปวิ่งเวลาเสียบอลต้องทำอะไรอย่างเงี้ยนะฮะทำให้กรุ๊ปแท็กติกค่อนข้างดีแล้วก็ทีมแท็กติกในการเล่นซึ่งโค้ชหลาก็ใส่ใจในทุกรายละเอียดแต่เกมลุกเนี่ยจะเปลี่ยนวิธีการเท่านั้นเองนะครับเปลี่ยนรูปแบบก็คือให้มีความโฟลว์มากขึ้นคือให้ใส่นอกเหนือจากแท็กติกที่โค้ชใส่ไปแล้วให้ใส่จินตนาการวิธีการของตัวเองได้ด้วยสามารถที่จะเลี้ยงสามารถที่จะตัดเพียงแต่ว่าเวลาคุณเสียบอลเนี่ยคุณต้องทำอะไรเท่านั้นเองนะก็จะมีวิธีการซึ่งพอไปเห็นแล้วก็เด็กๆก็จะมีเขาเรียกว่ามีการปลดปล่อยพลังงานในการที่จะเล่นมีวิธีคิดมากขึ้นในการเล่นเกมลุกแต่เกมรับยังแฝงด้วยวินัยในการเล่นที่แยบยลอยู่นั่นเองนะครับแต่สิ่งหนึ่งเลยที่แตงเห็นแตงรู้สึกว่าเออหลังๆมาทีมชาติไทยของเรามีการปรับเปลี่ยนและเอามาใช้นั่นก็คือเรื่องของการเปลี่ยนตัวสำรองพ่อคือเมื่อก่อนกว่าจะเปลี่ยนได้ถ้าบอลยุคก่อนนะพ่อต้อง75 80ถึงจะเปลี่ยนตัวเดี๋ยวนี้เอาครึ่งแรกเปลี่ยน2ก็มีจริงๆแล้วนี่ก็ไม่แปลกใจถ้าใครได้อยู่ใกล้เพราะว่าคนอยู่นอกแต่ก่อนผมอยู่วงนอกผมก็ยังแปลกใจพออยู่วงในแล้วก็รู้ว่าด้วยคุณภาพของโค้ชนะฮะด้วยโค้ชรู้คาแรคเตอร์ของนักเตะนะด้วยการศึกษาของโค้ชนะที่เจาะลึกเข้าไปในทีมของตัวเองและทีมผู้ต่อสู้เวลาจะเปลี่ยนใครคาแรคเตอร์แบบไหนเนี่ยมันก็ทำให้ได้รู้ว่าจะใส่ลงไปเนี่ยเพื่อประโยชน์อะไรแล้วอีกอย่างทุกวันนี้เด็กก็มีการรับรู้ข่าวสารมากขึ้นรู้วิธีการเล่นมากขึ้นแล้วก็นำไปปฏิบัติได้ดีมากขึ้นฉะนั้นเนี่ยเด็กทุกวันนี้มีความเป็นมืออาชีพมากขึ้นเท่านั้นเองแต่สิ่งที่เด็กเราขาดหายไปก็เรื่องของความแข็งแกร่งของร่างกายที่มันล้าเพราะเรามาเตะมาตลอดไปเนี่ยมันพักน้อยถ้าพักเยอะกว่านี้เนี่ยร่างกายดีกว่านี้ก็จะทำได้ดีกว่านี้อันนี้ก็ต้องบอกไว้ก่อนว่าในทุกขบวนการเนี่ยผมว่าได้ผ่านการกันกองจากโค้ชเข้ามาแล้วซึ่งเขาเห็นคุณภาพมาแล้วเพราะว่าจะเห็นว่าในทีมชาติชุดใหญ่ก็มีการเปลี่ยนตัวแบบนี้แหละนะอย่างนี้ก็ทำ23ปีเปลี่ยนแบบนี้ก็ไม่ได้แปลกอะไรนะครับนะครับอ่ะแต่ว่าถ้าพูดถึงหลังจากที่จบเกมไปเนี่ยนะพ่อฮะคือขอพูดคนนี้คนแรกเลยแล้วกันนะฮะนั่นก็คือทางด้านของเอราวัณกานิเย่โอ้โหนี่คอมเมนต์แฟนๆพ่อเขาบอกว่าปีแรกเมืองไทยก็เป็นการพูดได้เพราะเด็กอายุ18ปีเราคงมาไล่เลียงในตำแหน่งตั้งแต่กองหลังผู้สาประตูกองหลังกองกลางกองหน้าไปดีกว่าเอราวัณนี่เก็บไปสุดท้ายผู้สาประตูนี่ก็ต้องบอกเลยโสภณวิทย์นี่น้องนี่ต้องบอกเลยว่าในความโชคร้ายมรสุมมากมายเหลือเกินแต่คุณสากับที่ผมก็เคยบอกไปแล้วว่าในฟุตบอลเนี่ยมันก็จะต้องมีวิบากกรรมบางเรื่องแหละเหมือนพี่อุ้มแล้วพ่อพอเป็นวิบากกรรมแล้วคงไม่เหมือนกันคงแตกต่างอย่าไปเปรียบเทียบมันใบแดงเหมือนกันไงพ่อเพียงแต่ว่าตัวเขาเองเนี่ยเป็นเด็กนะฮะฉะนั้นพอเป็นเด็กไปรับแล้วเนี่ย
ความแรงกระแทกมันค่อนข้างสูงแต่กลับมาได้ถือว่าเด็กคนนี้มีสมาธิแล้วผู้รักษาประตูก็เหมือนท้องกระโถนด้วย มีอะไรก็มันโทษแต่ผู้รักษาประตูอย่างเดียวซึ่งพอเขากลับมาได้ความมั่นใจก็จะกลับมาได้มากแล้วจะเห็นว่าเล่นกับอิรักความมั่นใจเขาอีกอย่างโค้ชประตูประสิทธิ์ร่วมศาลานะฮะก็เชื่อมั่นในตัวเขาด้วยนะฮะในการที่จะจัดเขาลงนะฮะบอกวิธีการบอกรูปแบบเขาทนอดทนอดกั้นจนเขามีทุกวันนี้รวมทั้งนิพนธ์มาลานนท์โค้ชของเมืองทองที่ปลูกปั้นเขากลับมาได้ก่อนที่พี่ตองจะลงในส่วนของทีมเมืองทองนั้นเขาก็ลงมาโดยตลอดเพราะฉะนั้นความมั่นใจเขาก็มีเยอะเหมือนกันนะครับอันนี้ก็ถือว่าช่วยได้เยอะจริงๆช่วยเยอะมากนะไอ้ลูกนั้นเอามือเซฟหูยสุดยอดก็เป็นอะไรที่เซไปแล้วแล้วก็เปลี่ยนจังหวะซึ่งถ้าไม่มีความฟิตหรืออย่างไม่ดีก็ต้องยอมรับว่าลูกนั้นเสียประตูได้นะครับกองหลังอะพ่อกองหลังวลินทร์นี่เล่นดีมาตลอดเนี่ยเล่นอยู่ชัยนาทเนี่ยผมได้คุยกับประธานสโมสรชัยนาทพี่รุ่นนาคาใสครับอันนี้รุ่นนาคาใสน้องของพี่แฮงอนุชานาคาใสเขาบอกว่าเด็กคนนี้ขอให้พี่ตุ๊กดูหน่อยนะตั้งแต่ก่อนที่จะเล่นทัวร์นาเมนต์นี้แล้วก็ก่อนจะไปอุ่นเครื่องในก่อนหน้านั้นแล้วนะครับซึ่งผมก็ไปแอบดูอยู่ครั้งนึงนะฮะก็ต้องยอมรับว่าเด็กคนมีเส้นจริงๆแล้วพอเล่นไปแล้วก็ติดยาวมาเดินหลอกแล้วไม่ได้สอบถามโค้ชว่าเด็กคนนี้มีพัฒนาการในการเล่นที่ดีสังเกตว่าเกมรับเหนียวแน่นมากครับ DNA ของร่างกายสมองวิธีคิดเขาเกมรับเป็นลำดับแรกคือคนที่เกมรับในตำแหน่งแบ็คซ้ายโอเคดีแล้วเสียบอลยากมากครับแล้วรู้วิธีการที่จะเล่นในจังหวะที่เติมแบบไหนถือว่าไม่ใช่เฉพาะทัวร์นาเมนต์นัดแรกที่ดีนะครับเขาดีมาก่อนหน้านี้แล้วเด็กคนนี้ถือว่าวรินทร์นั้นถือว่าโอเคดีใช้ได้อย่างต่อเนื่องทีเดียวโอ้โหอันนี้ปลื้มเลยดีเลยนะครับดีมองเห็นอนาคตดีทีเดียวครับนะฮะทางขวาตอนแรกเนี่ยต้องบอกว่าแอบหวั่นใจแต่ลงมาแล้วยิ้มกว้างเลยครับวาริชชูทองก็ต้องดูระยะยาวแต่วันที่เล่นกับในส่วนของอิรักก็ถือว่าทำได้ดีแล้วอย่างนึงก็เป็นพี่ที่ดีด้วยในการที่จะเสริมสร้างให้กานิเย่ดีด้วยนะเอราวัณเพราะว่าเขาเป็นคนสื่อสารเล่นทางขวาเหมือนกันแล้วก็มีการสนับสนุนในเรื่องของการซัพพอร์ตเกมรับและเกมลุกสังเกตว่าวาริชเนี่ยจะเป็นทวนปิดทองหลังบ้านให้กับเอราวัณตลอดในเกมรับซึ่งเกมรับปกติเขาต้องเล่นอยู่แล้วนะฮะตอนเล่นอยู่ไอ้ BG ก็ถือเป็นระดับหนึ่งในระดับที่มันเหนือแต่พอมาเล่นแบบนี้แล้วพอมีประสบการณ์มากนี่ก็ต้องยอมว่าเป็นคนหนึ่งที่สามารถทำผลงานได้ดีทีเดียวครับโดยเฉพาะลูกแรกการสอดเข้าไปยิงจะเห็นแบบนี้แหละเราต้องการวิงที่มันขึ้นไปโจมตีแบบนี้แล้วกลับมาแบบนี้ซึ่งก็ถือว่าทำได้ในทิศทางที่ดีทีเดียวครับคู่เซ็นเตอร์แบ็กนี่โอ้โหแหมสุดยอดคือคู่นี้เนี่ยเป็นคู่ที่ไม่แปลกใจเพราะเป็นคู่ที่ลงตัวสำหรับเฉพาะคู่นี้นะกลุ่มนี้นะแต่จริงในความมีลงตัวยังมีโจรทานเข็มดีที่ลงตัวมากกว่านี้อีกแต่พอไม่ได้ไปแล้วคู่นี้ถือว่าเป็นคู่ที่เดอะเบรสอะณเวลานี้ทรงรุดไข้ควรมาจากเมืองทองชนพัฒน์มาจากในส่วนของ BG จากนั้นเนี่ยชนพัฒน์นี่ผมมายืนอยู่ใกล้จะสูงกว่าผมอีกนะตัวใหญ่รูปร่างแข็งแรงมากโอ้พ่อสูงกว่าทุกคนทรงรุดก็ดีแล้วก็เป็นคนนิ่งอายุเพิ่ง20เองนะเป็นคนนิ่งเป็นคนอันนี้คืออนาคตของทีมชาติไทยเขาก็เล่นมาโดยตลอดแล้วอย่างนึง BG ตอนหลังก็จัดเป็นตัวจริงมาตลอดเสริมสร้างประสบการณ์มาวันเล่นอิรักก็ต้องยอมรับว่าดักกับดักคู่ต่อสู้ได้ตลอดอ่านจังหวะได้ไทมิ่งจังหวะในการเข้านะครับวิธีการเล่นกับทรงคุดไข้คนนี้ขึ้นแบบนี้แบบเหมือนกับในลักษณะของซัพพอร์ตซึ่งกันและกันทำได้ดีนะครับสมมุติก็ถือว่าเป็นเกมที่ต้องยอมรับว่าตัวเขาอยู่กับเมืองทองประสบการณ์มีคือต้องขอบคุณเมืองทองที่เขาได้ลงเป็นตัวหนึ่งในการที่เป็นทิกซอในการสร้างประสบการณ์พอมาเล่นนี่ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีโดยเฉพาะในเรื่องของการอ่านจังหวะปิดด้านข้างถือว่าทำได้ดีนะน้องๆดูแบบมีสมาธิมากขึ้นเยอะเลยนะครับต้องเรียกว่าตลอดทั้งเกมเล่นกับอิรักนี่กระพริบตานิดเดียวนี่ไปเลยนะครับจากนี้เขาอาจจะไม่กระพริบตาก็ได้ครับนะครับโอ้โหเป็นตาแข็งกินกาแฟเยอะหรอพ่อสงสัยครับนะฮะตรงกลางครับพ่อฮะตรงกลางได้สี่สองสามหนึ่งนี่ครับต้องยอมรับว่าเสกสรรลาตีถือว่าโอเคนะครับแต่เศรษฐศิษย์อาจจะรู้สึกจะหล่นไปนิดอาจจะมันยุ้ยๆแปลกๆยนหล่นๆแต่เสกสรรนี่มาช่วยทางขวาได้เยอะมาปิดเกมรับให้กับทางด้านเอราวัณมาทำแบ่งเบาในลักษณะของการปิดเกมรับดังนั้นเกรงว่าเวลาบอลทะลักมาเขาจะช่วยสกรีนทางด้านขวาได้ดีแต่ทางด้านซ้ายรู้สึกว่าเสกสิทธิ์จะมีปัญหานิดหน่อยถึงต้องถูกเปลี่ยนตัวออกไปในลักษณะของการยุ้ยในเกมอาจจะเรื่องของความล้าของร่างกายก็เป็นไปได้เพราะว่าเพิ่งเล่นเกมอาจจะมีส่วนทีเดียวนะครับฉะนั้นเนี่ยแต่ถือว่าก็ยังไม่มีอะไรเสียหายมากนักเพียงแต่ว่าความสมบูรณ์แบบเนี่ยมันจะหย่อนไปนิดนึงแต่ก็ถือว่าโอเคในการเชื่อมต่อในการซัพพอร์ตเกมลุกในการตัดหน้าลายระหว่างซ้ายและขวาก็ถือว่าโอเคนะครับแต่พี่ละเลือกโอ้โหตัดสินใจเร็วเลยนะว่าพอเห็นยุ้ยปะเขาเปลี่ยนเลยแต่พอถ้ารอนานเนี่ยคือทรงอิรักเป็นทรงเลี้ยงกินตัวคือถ้าคุณไม่เปลี่ยนเร็วเนี่ยให้คนแข็งๆลงไม่ลงไปเนี่ยเขาเลี้ยงตายเลยในจังหวะยุ้ยพอดีนี่เขาล่อคนนี้แล้วคนอื่นมันจะเสียในเรื่องของรูปแบบเกมรับต้องมาช่วยมันก็ทำให้เสียขบวนได้ซึ่งโค้ชก็ต้องยอมว่ากึ๋นสุดยอดมากครับแล้วปุรเชษฐ์ล่ะพ่อฮะปุรเชษฐ์ผมว่าร่างกายนะผมว่าร่างกายอย่างเดียวเลยเพราะเขาเล่นหนักมาในส่วนเอฟเอคัพรอบ8เอ้ยโทษนะฮะในส่วนโตโยต้าลีกคัพรอบ8แล้วก็นั่งรถมาถึงกว่าจะเช้านั่งเครื่องบินไปพักแค่วัน2วันแล้วก็ลงเล่นปุรเชษฐ์นี่ร่างกายผมว่ามันล้ามันอาจจะล้านี่มันล้าสะสม
นะครับไม่ให้หมายความว่าเฮ้ยพักแล้วทำไมเตะไม่ได้มันล้ากล้ามเนื้อมันล้าสะสมเวลาคนเป็นนักกีฬาจะรู้ว่าเตะมาตลอดแล้วเล่นมาตลอดเนี่ยทำให้ร่างกายมันวิ่งและการเดินทางด้วยผมว่าถ้าเขาพักอีกสักหน่อยเนี่ยกลับมาน่าจะดีกว่าเดิมให้ฟื้นหน่อยให้ฟื้นหน่อยเพราะว่าสังเกตว่าเกมรับวิ่งย้วยวิ่งไม่คือปกติเขาจะวิ่งสุดไลน์บล็อกทูบล็อกได้แต่ตัวนี้ไม่บล็อกทูบล็อกแล้วอันนี้คือพยายามจะบังจะบังบีบอย่างเดียวแล้วก็ไม่ได้วิ่งไล่สุดโค้ชก็น่าจะรู้ว่าให้คาแรคเตอร์แบบนี้มันไม่ใช่คาแรคเตอร์ที่เขาเคยเล่นอาจจะเป็นเพราะว่าร่างกายหรือเปล่าก็รีบเปลี่ยนถือว่าโค้ชหลักและทีมงานไม่ว่าจะเป็นโค้ชหลักของคนดาวเรืองนะฮะฝันรุมบุญพรมนะฮะแล้วรวมทั้งโค้ชฟิตเนสต่างๆนี่ทำงานได้ดีมากคือพอเห็นแล้วรู้เลยนะรวดเร็วมากรวดเร็วมากครับนะฮะแล้วก็ทางด้านของชิดสนุพงศ์ป่ะครับยังไม่ประทับใจเท่าไหร่นะก็ถือว่าโอเคเพียงแต่ว่าผมว่าก็เหมือนกันเดินทางมาพร้อมกันนะฮะร่างกายผมว่าสภาพร่างกายอันนี้มันจะเป็นปัญหาพอสมควรเล่นให้ขอนแก่นทุกนัดเขาเป็นตัวจริงไงแล้วคนนี้เป็นตัวแบกด้วยเพราะว่ามีความคล่องตัวค่อนข้างดีนะฮะก็ต้องยอมรับว่าอาจจะไม่ได้สมบูรณ์แบบแต่ก็ทำให้เกมอึดอัดของอิรักทางด้านซ้ายมีมากพอสมควรครับนะครับนะครับแล้วก็เป็นกันตพลนะฮะที่ไปยืนกันตพลนี่เป็นศูนย์หน้าที่ผมว่าจริงๆแล้วผมนึกว่าเป็นทีละสังเปิดพิมายนะเพราะต้องการใช้ความเร็วความคล่องตัวแต่เขาคงให้เล่นคนละครึ่งครึ่งแรกต้องการที่จะไปไล่ไปบังไปบี้เพื่อเพราะว่าบอลอาจจะความเปิดสถานการณ์ว่าอาจจะไม่ได้ลุกมากเพียงแต่ว่าเวลาคลองบอลเนี่ยให้กันตพลคลองแล้วให้ตรงกลางไปเติมอาจจะลักษณะแบบนั้นเพราะกันตพลเป็นคนคลองบอลดีแล้วก็ทำได้ดีด้วยแล้วก็ปล่อยบอลได้ดีด้วยในหลายมิติแล้วก็เกมรับก็เข้ามาคือโค้ชหลักเขาวางแผนว่าเล่นคนละครึ่งเลยกันตพลเล่นครึ่งแรกทีละสามเผื่อพิมายเล่นครึ่งหลังแล้วใช้ในการโจมครึ่งแรกอาจจะคลองบอลให้เติร์ดแมนลันนิ่งให้คนอื่นไปเติมแต่ครึ่งหลังเนี่ยจะใช้ลักษณะของธีรศักดิ์ในการวิ่งทำลายจังหวะคู่ต่อสู้เพื่อให้มันต่างมิติกันผมว่าโค้ชหลักก็คิดในลักษณะที่มุมมองที่อยู่กับทีมมานานครับนะฮะอ่ะแล้วเอราวัณนี่เดี๋ยวโอ้โหพ่อต้องบอกว่าเอราวัณกานิเย่ครับก็ผมบอกเลยครับว่าในสายตาพ่อตุ๊กรอทั้งวันทั้งคืนอยากจะฟังพ่อพูดเกี่ยวกับเอราวัณน้องเป็นยังไงก็ระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนฉะนั้นอย่างแรกที่จะบอกเอราวัณคือว่าหนูจะกลับเมืองไทยอยู่ที่ต่างประเทศอีกแล้วเพราะ DNA ของหนูในการเล่นเนี่ยมันพัฒนาสมองพัฒนาร่างกายพัฒนาจิตใจมาจากการฝึกนักเป็นนักบอลอาชีพครับนะฮะเล่นปีกคิดอะไรอย่างแรกเลี้ยงกินตัวอย่างนี้ไม่ใช่เล่นปีกส่งเล่นปีกส่งคุณต้องไปเล่นมิดฟิลด์ครับอย่างงี้คุณเลี้ยงปั๊บคุณได้มาคุณพลิกขึ้นหน้าเลี้ยงหาชื่อคู่ต่อสู้ออกด้านนอกไปได้ตัดในนะครับถ้ามันตันแล้วถึงม้วนกลับต่างแล้วส่งแล้วเริ่มขบวนการใหม่นะครับหรือว่าในจังหวะทามมิ่งคุณไม่ได้เคาะบอลบ่อยจนมากเกินไปนะครับคือใช้จังหวะคือปีกนะมันมีหน้าที่อยู่ไม่กี่อย่างเท่านั้นเองนะครับแล้วคุณก็ใช้ในหน้าที่แบบนั้นมาในการที่มาเล่นในให้เป็นอินดิวิดวลเพลย์รวมทั้งเวลาเสียบอลแล้วเนี่ยน้องเขาก็ยังกลับมาเล่นเกมนะเพราะว่าในหลักของการต่างประเทศคือเสียบอลคุณต้องไล่คือหนึ่งถ้าไล่เนี่ยคู่ต่อสู้มาเป็นมาบีบให้แล้วเนี่ยมาปิดพื้นที่แล้วคุณต้องมา cover ให้กับในส่วนของเพื่อนที่มาช่วยบีบนะถ้า cover มาแล้วคนอื่น cover แล้วคุณต้องเข้าสู่ตำแหน่งอย่างเงี้ยเขาเวลาเขาเสียบอลไปสังเกตว่าเขาจะกลับมาทันทีเลยหนึ่งไล่ไม่ได้สองมา cover นะครับมาช่วยซัพพอร์ตต่างๆแล้วก็เผอิญพี่หลาก็ให้อิสระในเรื่องของการโจมตีเกมลุกคือสามารถเคลื่อนไปซ้ายและขวาได้โอ้โหไปซ้ายขวางงเลยนะฮะเพียงแต่ว่าเวลาเสียบอลแล้วเขารู้ว่าเด็กคนนี้เวลาเสียบอลแล้วเนี่ยเขาได้ฝึกมาว่าเสียบอลแล้วเขาทำอะไรมันจะง่ายกว่าต้องยอมรับว่าง่ายกว่าวัฒนธรรมฟุตบอลไทยที่เสียบอลแล้วบางทียังอาจจะเงอะงะอาจจะมีปัญหาในเรื่องของวิธีคิดต่างๆซึ่งต่อไปก็เป็นหน้าที่ของฝ่ายเทคนิคแล้วก็สมาคมที่ต้องพัฒนาสมองเด็กๆเหล่านี้ให้มันมีรู้ว่าเวลาเสียบอลแล้วต้องทำอะไรนะฮะเล่นปีกเมืองไทยปีกต้องปีกอย่างแรกถ้าได้มาพลิกหาคู่ต่อสู้ต้องเลี้ยงก่อนนะฮะไม่ใช่ส่งก่อนอย่างเงี้ยแต่มิดฟิลด์ต้องส่งก่อนแล้วค่อยเลี้ยงอย่างเงี้ยมันก็ต้องพยายามกลับกันให้มันถูกหลักถูกฝาถูกตัววิธีการเล่นซึ่งต้องยอมรับเอราวัณเขาก็ได้รับอิทธิพลในการฝึกมานะครับเพราะนั้นเพิ่งอายุ18ประสบการณ์เนี่ยมันจะสอนเขาเรียนรู้เรื่อยๆถามว่าดีไหมเป็นการลงสนามครั้งแรกในนามทีมชาติไทยที่ทำให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นนะครับแล้วก็สร้างศักยภาพให้เขาเรียกว่ามีความการร่วมเล่นกับทีมมีความเชื่อมั่นต่อเพื่อนร่วมเล่นมากขึ้นมีความเชื่อมั่นต่อตัวเองมากขึ้นในการลงสนามในนัดต่อๆไปเท่านั้นเองเพราะว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนต้องใช้ระยะเวลาอีกพอสมควรเพราะอายุ18ปีนะครับยังระวังจะเหมือนเบนจามินเดวิดที่มาเล่นในสมัยนิชิโนอายุเท่านี้แหละเล่นดีมากลากทุกคนเห็นว่าคนนี้มันดีเลี้ยงลากตัดเข้าสามารถเล่นทะลุทะลวงถ้าใครจำนึกไม่ออกว่าเล่นอิรักเนี่ยเขาเป็นคนเดียบเด่นมากในช่วง25นาทีสุดท้ายแล้วก็สามารถตีเสมอ1-1กับอิรักได้ในวันที่เล่นบ้านเราแต่หลังจากนั้นมาเบียนยามินก็กลับมาเล่นที่เมืองไทยหายไปเลยนะฉะนั้นทั้งที่เขาก็อยู่ฝึกมาจากต่างประเทศเหมือนกันฉะนั้นอย่าให้มันกลายพันธุ์ผมว่าต้องบางทีต้องบอกนะฮะถ้าดูรายการนี้แล้วก็หนูเอ้ยคุณพ่อคุณแม่อย่ากลับเมืองไทยฝึกต่อเนื่องเล่นต่อเนื่องเล่นให้ยาวเหมือนนิโคลัสครับก็เนี่ยคือนิโคลัสก็มาเจอพ่อตุ๊กเรา
โอ้โหถ้าแฟนคลับช่องเราจะจำกันได้นะวันแรกที่นิโคลัสมาตอนนั้นยังไม่ดังเลยนิโคลัสมายังไม่เคยก็มาคุยกับพ่อพอดีคุณแม่เนี่ยเขาเป็น FC ผมเป็นคนพิษณุโลกนะแล้วก็มาเนี่ยเผอิญได้มาเจอมาฝากฝังกันผมก็บอกว่าอย่างแรกที่คุณจะทำก็คืออย่ากลับเมืองไทยอย่ากลับเมืองไทยถ้าคุณกลับเมืองไทยมาคุณจะจบทันทีครับผมพูดกับนิโคลัสตั้งแต่วันที่ยังไม่เริ่มเล่นทีมชาติไทยเลยไปทานข้าวด้วยกันใช่เด็กคนนี้อีกเหมือนกันนะฮะฝากฐานรายการแตงโมลงปิยพงษ์ยิงแล้วว่าอย่ากลับเมืองไทยคุณต้องเล่นต่อไปเรื่อยๆแล้วคุณมารับใช้ชาติอย่างนี้จะเกิดประโยชน์สูงสุดแต่ไม่รู้สิพ่อปัญหาครับเขาอาจจะเลือกฝรั่งเศสก็ได้มันมี2ทางอ่ะเพราะมันยังไม่ใช่ชุดใหญ่ถ้าต้องการเร็วก็บอลโลกก็ติดซุกไปเลยครับเพราะเราก็ไม่ได้ใช้หมด26คนอยู่แล้วครับก็ซุกไปเลยซุกเลยซุกเลยแล้วติดซุกไปให้ติดไปก่อนนะแต่ต้องถามน้องก่อนนะถามน้องเพราะตอนน้องเพราะว่าตอนนี้น้อง18นี่ลียงเขาก็ส่งสารมาแล้วว่าเขาดีใจด้วยดีใจด้วยฉะนั้นเขาหมายความว่าเขาก็อยู่ในสายตาแล้วคนฝรั่งเศสก็มองคุณพ่อคุณแม่คุณพ่อเขาก็มองนะแต่เขาก็ต้องอยู่ DNA เขาจะเป็นแบบไหนในเมื่อเขาอยู่ฝรั่งเศสมานานเองแต่ก็ต้องมีคนไปกล่อมต่างๆอาจจะมีทูตใครไปกล่อมหรือเปล่านะครับว่าให้มันเฮ้ยเป็นยังไงแล้วโดยเฉพาะเข้าทางคุณแม่ก็จะง่ายหน่อยนะครับแต่สังเกตนะครับว่าถ้าลูกครึ่งเนี่ยคุณแม่เป็นคนไทยเนี่ยคุยปุ๊บแม่จะชอบอยากให้เล่นกับทีมชาติไทยนะพ่อหลายบ้านเลยก็ส่วนใหญ่ก็ต้องยอมรับว่าคุณแม่คุณพ่อคุณแม่เนี่ยรักเมืองไทยอยู่แล้วนะครับก็อยากจะให้ลูกๆหลานเนี่ยมาช่วยบ้านเกิดเมืองนอนที่ตัวเองมีคือถ้าคุณแม่เป็นคนไทยคุณพ่อเป็นสามีฝรั่งเนี่ยต้องบอกเลยว่าอิทธิพลของภรรยาแม่จะเยอะกว่าเดี๋ยวถึงแม้ว่าคุณพ่อไม่เป็นฝรั่งคุณพ่อเป็นคนไทยอิทธิพลก็เยอะเลยเยอะมากกว่าที่จำได้นะฮะโดยเฉพาะกลับบ้านครับอันนี้คือคนเล่าให้ฟังผมนี่แหละโอ้คือแต่แตงก็ต้องบอกนะครับว่าน้องนี่แต่ว่าถ้าพูดถึงแมตช์แรกจริงนะพ่ออันเนี้ยคือมันรู้สึกว่ากองหลังอิรักเขาผ่าน3คนบ่อยมากเลยนะพ่อก็ด้วยลักษณะของการปิดทองหลังพระของวาลิดนะครับด้วยการปิดทองหลังพระของเสกสรรที่อาจจะให้การสนับสนุนในเรื่องน้องของลักษณะของเกมรับเขาไม่ต้องรับทำให้น้องอายุ18ปีคลายความวิตกกังวลในเรื่องของเกมรับก็สามารถที่จะเล่นในลักษณะเกมลุกได้มากขึ้นและโดยเฉพาะโค้ชล่ะอาจจะให้วิธีการเล่นในลักษณะของเกมลุกในลักษณะของฟรีอิสระแล้วเกมรับเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่าเวลาเสียบอลเนี่ยคนเด็กคนนี้ก็ทำแบบไหนอย่างไรฉะนั้นเนี่ยเขาต้องยอมรับว่าในเรื่องแบบนี้ผมว่าเป็นการคุยระหว่างผู้เล่นแล้วก็คุยระหว่างโค้ชกับตัวนักเตะซึ่งการให้กำลังใจเด็กอายุ18ปีมันสำคัญมากถ้าคุณไปบังคับเขามากเกินไปเนี่ยเขาจะเล่นฝืดทันทีอาจจะไม่เป็นตัวตัวเองคราวนี้การอิสระในการโจมตีเกมรุกก็ทำให้เขามีวิธีคิดในการเล่นมากขึ้นและโดยเฉพาะวิธีการที่เขาได้รับการฝึกฝนมาจากต่างประเทศที่ยังต่อเนื่องมาตั้งแต่อายุ9ขวบมาถึง18ปีมันก็สร้างบรรยากาศให้เขามีความมั่นใจมากขึ้นของคนนี้ก็ดูระยะยาวว่าเขาจะทำแบบไหนอย่างไรประสบการณ์เท่านั้นที่จะบ่มเพาะให้เขาไปเรื่อยๆอายุยังน้อยก็ต้องดูกันต่อไปนะครับแต่ถือว่าเป็นทิศทางที่ดีที่มาลงให้23ปีบ้านเราครับแต่เหนือสิ่งใดสำคัญที่สุดก็คือเรื่องของโค้ชละเท่านั้นเองอดทนอดกั้นแล้วก็ทำทีมมาอย่างต่อเนื่อง2ปีโดยเฉพาะสตงคาตาของพลดาวเรืองนะครับบำรุงคุณพรผู้ที่ติดทีมชาติทั้งนั้นนะครับแล้วก็มีปัจจิตนุ่นพาราผู้โค้ชผู้สาวตูโค้ชฟิตเนสรวมทั้งนักกายภาพต่างๆผมได้สัมผัสมาหมดทุกคนนี้มีความตั้งใจสูงในการพัฒนาทีมเป็นอย่างมากแล้วก็อยู่กับทีมมาโดยตลอดครับอีกหนึ่งคนสตาฟเดี๋ยวลืมพูดถึงเขาไม่ได้นะฮะเดอะต่อยพ่อฮะเบคแฮมไงพ่ออ๋อใช่เออก็เป็นเพื่อนรุ่นเดียวประสิทธิ์ข่าวดีว่าจริงๆแล้วเนี่ยเขาอยู่ฝ่ายสเกาติ้งนะที่แต่จริงแล้วทุกวันนี้ฝ่ายเทคนิคเนี่ยโดยเฉพาะดร.ชันวิทย์ผลชีวินพยายามที่จะนำเสนอสมาคมในเรื่องของสเกาติ้งที่จะมาช่วยทีมต่างๆให้ทีมชาติเข้าไปทั้งทีมชาติ23ปี17ปีแล้วก็ทีมต่างๆที่มันอยู่ในระบบของทีมชาติไทยซึ่งในทีมของ23ปีก็มีประสิทธิ์นี่แหละเท่าดีเนี่ยที่เป็นหนึ่งแต่คงจะต้องมีตัวจิ๊กซอที่ก็มาช่วยให้มันเติมเต็มมากขึ้นจริงๆแล้วก็ทำงานเป็นทีมได้ดีมากนะครับทีมชุดนี้ทำมาแล้ว2ปีนะครับก็ถือว่าระยะทางพิสูจน์มาการเวลาพิสูจน์คนสำหรับนักฟุตบอลแต่ก็ต้องยอมรับว่าของโค้ชนั้นเป็นโค้ชที่เป็นปิดทองหลังพระนะฮะทุกอย่างนั้นบอกเลยว่าเวลาแพ้มาถูกด่าทุกครั้งชนะมาก็เป็นแบบนี้แหละฉะนั้นโลกใบนี้เนี่ยเราก็ต้องดูบริบทด้วยว่าเขาทำงานกันแบบไหนอย่างไรนะแล้วให้กำลังใจโค้ชไทยด้วยไม่ใช่ตีค่าโค้ชต่างชาติดีอย่างเดียวโดยเลยคุณค่าของโค้ชไทยซึ่งโค้ชไทยก็มีศักยภาพมีคุณค่าอีกหลากหลายคนไม่ใช่จะมีเฉพาะอิสระซึ่งอิสระนี่ก็ถือว่าโอเคอยู่แล้วยังมีอีกหลายคนโค้ชไทยบางทีพูดมากหาว่าคีโมพอพูดน้อยหาว่าคีแอคไม่ค่อยพูดเอายังไงกันวะโค้ชมากบอกว่าเฮ้ยเล่นโหเวลาโค้ชต่างชาติเวลาพูดมากโหมูรินโญ่เจ๋งที่เป่งเลยเวลาพูดน้อยโอ้ท็อปน้อมน้อมถ่อมตนทำไมโค้ชไทยไม่พูดแบบนั้นบ้างให้เกียรติโค้ชไทยด้วยครับนะฮะอันนี้อีกหนึ่งสิ่งที่อยากจะถามพ่อนะฮะเป็นจินตนาการอันนี้เป็นจินตนาการนะฮะก็คือเอราวัณกานิเย่ครับพ่อฮะถ้าหากว่ามีโอกาสร่วมเล่นกับนิโคลัสมิเคลสัน
โอ้โหอะไรจะเกิดขึ้นนะว่าถึงเวลานั้นหลังจากทัวร์นาเมนต์นี้คงจะมาพูดคุยกันโอ้โหเวลานี้คงไม่ใช่เวลาจะมาพูดว่านิโคลัสนิวแคสเซิลเล่นกับกานิเย่แล้วจะเป็นแบบไหนเพราะมันเพิ่งนัดแรกของกานิเย่ครับแต่เป็นแล้วก็เป็นสิ่งที่นิโคลัสมาพิสูจน์หมดแล้วฉะนั้นให้หมดทัวร์นาเมนต์นี้ซะก่อนแล้วคงมาพูดกันว่าพอเปรียบที่เครียบคู่นี้เล่นกันเป็นไง10นาทีนะก็จะได้รับรู้ถ้าเวลานี้พูดไปเดี๋ยวก็หาว่าอวยถูกด่าอีกคุณก็โอ้ยชนะไม่ชนะท่านประธานก็เสียมมาตลอดนี่ก็เสียมกันไอ้เย่กับนิโคลัสให้ผมพูดอีกแล้วแล้วคนแฟนๆก็บอกว่าบางคนก็ไม่ชอบขี้หน้าเราก็บอกว่าเวลาชนะมึงก็อวยทุกทีไอ้ตุ๊กเงี้ยบางคนเนี่ยได้ดูเด็กรุ่นไหนไม่รู้นะเขาเรียกไอ้ตุ๊กแล้วผมก็ยอมรับเพราะว่าเราเป็นคนสาธารณชนคนไม่ชอบขี้หน้าเราก็เยอะนะแต่ไม่ชอบก็ดูทั้งไม่ชอบนี่แหละแต่คนคือของเรานี่คนรักเป็นร้อยครับเราต้องบอกว่าเวลาเราจัดอะไรพวกนี้เนี่ยนะฮะเรียนมีสองด้านอ่ะครับแต่ว่าขนาดองค์ปฏิมายังถูกด่าเลยครับเรายินดีเพียงแต่ว่าผมก็ต้องระวังตัวหน่อยครับนะเพราะอยู่ในหลายบทบาทวันนี้ที่มาวิเคราะห์ให้ก็ด้วยเหตุผลว่าอยากจะให้แฟนๆรู้แนวทางว่าการทำงานเบื้องหลังของทีมสตาฟชุดนี้มันยากลำบากขนาดไหนและนักฟุตบอลก็ต้องยอมรับว่ามันมีแรงกดดันมากมายเหลือเกินนะตอนนี้ผมอยากอีกอย่างนึงที่อยากจะให้ทีมชุดนี้มีก็คือเรื่องของอัดฉีดแล้วคนที่ปิดทองหลังพระมากที่สุดนอกเหนือจากสมาคมฟุตบอลในประเทศไทยนะครับผมบอกเลยนะครับชุดนี้นะคุณประวินพิรมภักดีเป็นคนจัดการทั้งหมดเพราะว่าในสมาคมเนี่ยเขาแบ่งกันแล้วทีมชาติชุดใหญ่นี่มาดามแป้ง23ปีในคุณประวิน20ปีในบุรีรัมย์23ปีนี้ต้องบอกเลย BG ดูแลทั้งหมดนะฮะที่พักอาหารรถบัสการฝึกซ้อมบินเลี้ยงทุกอย่างและสนาม BG เป็นสนามที่ดีสุดในประเทศไทยการดูแลดีที่สุดนะสนามหญ้าของเขานี่นะครับแค่มีหญ้าตายไปต้นไอ้คนนั้นถูกต่างเดือนโอ้โหตายแล้วนี่คือเรื่องจริงครับดังนั้นหญ้าห้าเป็นขี้กากครับนะผมได้คุยกับโค้ชง้วนนะสุรชัยเขาเล่าให้ผมฟังเองแล้วผมไปสำรวจหญ้าเขาไม่มีขี้กากเลยมีแต่ขี้เกลื่อนรอดตัวโชคดีไปพ่อฮะพ่อเป็นพี่บักหรือเปล่าก็ต้องบอกเลยว่าต้องชื่นชมในส่วนของคุณประวินพี่รมพักดีซึ่งเป็นประธานสโมสร BG ไม่คือเขาไม่ได้เข้ามาเพื่อจะมากอบโกยให้เขายินดีให้ช่วยเหลือเพื่อให้โครงการฟุตบอลไทยกลับมาครับนะก็ต้องยอมรับจริงๆนะต้องขอบคุณเหลือบ้างไหมพ่ออีกขาดอีกบาทเดียวครบแสนล้านเขาก็น่าจะเอ๊ะมองเห็นทางนี้บ้างนะพ่อไหนๆก็เหลือๆแล้วนะมาแบ่งๆอะไรของเราขึ้นสวรรค์ก่อนขึ้นสวรรค์ก่อนเพราะเรากาชาดตลอดเวลาโอ้ตายแล้วนะฮะอ่ะนี่คือทั้งหมดทั้งมวลแล้วกันนะครับถ้าหากว่าชื่นชอบอย่าลืมติดตามกันด้วยนะครับโดยการกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดกระดิ่งแจ้งเตือนจะได้ไม่พลาดทุกความเคลื่อนไหวสำหรับวันนี้พ่อตุ๊กเต็มบอลลาไปก่อนสวัสดีครับ